ชมที่เคารพต้อนรับท่านผู้ชมมาติดตามข่าวกีฬาพวกเรามาเริ่มที่บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเทควันโดสิงคันเจ้าของนครหลวงวงจันทร์ครั้งที่2ในท่าที่ผ่านมาสโมสร MNK จากประเทศไทยพวกการสนามเลยการแข่งขันกีฬาเทควันโดสิงคันเจ้าของนครหลวงวงจันทร์ครั้งที่2ในวันที่24ถึงวันที่25สิงหาคมผ่านมาที่เดินกีฬาในห้องบุญย่องหลวงโดดนครหลวงวงจันทร์โดยมีนักกีฬา500กว่าคนจาก29สโมสรในขอบเขตของประเทศและ3สโมสรจากประเทศไทยของห่วมสิ่ง136รายการในประเภทต่อสู้และประเภทฟ้อนใน6คู่อายุทั้งหญิงและชายเพื่ออายุ8ปี10ปี12ปี15ปี17ปีและรุ่นทั่วไปผ่านการแข่งขันสโมสร MNK จากแข่งขันกันประเทศไทยได้อันดับที่1ยานได้16เหรียญทอง2เหรียญทองที่2สโมสรลาดสร้างแซมเก่าจากลาวได้12เหรียญคำ7เหรียญเงิน11เหรียญทองและที่3เป็นสโมสร PSG จากประเทศไทยได้10เหรียญคำ5เหรียญเงิน6เหรียญทองขณะที่สโมสรตะวันได้อันดับที่4 9เหรียญคำ18เหรียญเงิน14เหรียญทองส่วนสโมสรกองทัพเฉพาะเหรียญคำได้5เหรียญเท่ากับสโมสรมาสเตอร์เล่สโมสรเสือน้อยได้4เหรียญคำแขวงจำปาสักแขวงสิขวงแขวงหลวงพระบางสโมสรนันดาและสโมสรโชคชัยได้ทีมละ2เหรียญคำเข้าร่วมและมอบรางวัลครั้งนี้มีท่านสมภูพงษ์สาผู้ส่วนทบันตีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาทั้งเป็นรองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติพร้อมด้วยคณะนำจากแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงสหพันธ์เทควันโดแห่งชาติและผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันเทควันโดครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันของนักกีฬาเทควันโดในแต่ละรุ่นทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างนักกีฬาภายในและนักกีฬาต่างประเทศรวมทั้งเป็นการคัดเลือกตัวนักกีฬาดีเด่นและมีพรสวรรค์เข้าเป็นนักกีฬาทีมชาติเพื่อเกี่ยวข้องร่วมงานมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่30ที่ประเทศฟิลิปปินส์ในท้ายปีนี้พร้อมกันนี้ก็เป็นการสร้างกระบวนการเฉลิมฉลองวันสำคัญต่างๆของชาติโดยสปอร์ตวันยึดอำนาจ23สิงหาคมครบรอบ44ปีให้มีกระบวนการฟื้นขึ้นบนซื่นและมีความหมายความสำคัญซึ่งในภาคข่าวต่อไปทีมข่าวพวกเขาจะนำเสนอรางวัลอื่นๆที่น่าสนใจโดยสปอร์แมนรางวัลนักกีฬาดีเด่นและคู่ฝึกดีเด่นพร้อมกับการเก็บเกี่ยวความพร้อมของแขวงเซิงขวงในการเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติครั้งที่11ในปี2023